ช่องตาแชนแนลนะคะตอนนี้นะคะเราจะอยู่ที่คลอง15นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูต้นไม้กันเลยนะคะตอนนี้เราก็อยู่ร้านต้นไม้นะคะก็เป็นไม้มงคลต่างๆก็จะมีอันนี้ด้วยอะไรเรียกอะไรนะเรียกอะไรอ่ะกระบองเพชรกระบองเพชรอันนี้สวยอ่ะอันนี้มีแล้วนี่มีแล้วอันนี้มีแล้วใช่อันนี้เรายังมีแล้วอันนี้ไม่มีข้างบนนี้ก็สวยมันจัดสวยนะเว้ยนี่นะแบบสวยอ่ะเอาไหมอ่ะไม่รู้จะอ่านต้นไหนมันสวยนี่ก็ต้นอะไรที่นี่ที่ไหนคะเขาจัดสวยอ่ะเป็นช้อนเงินช้อนทองจะเอาแบบไหนคือร้านแรกที่เรามานะคะก็จะมีต้นไม้มงคลอันนี้คือสับปะรดสีใช่ไหมอันนี้ใช่ไหมเขาเรียกสับปะรดสีสวยอันนี้ดึงไม้ขนาดนี้นะคะนี่ร้านแรกที่เราเข้ามาเดี๋ยวเราก็จะไปดูร้านอื่นๆด้วยนะคะงานเป็นของแม่ลูกอันนี้ปูด่างนะคะและปูทองรวมกันได้ที่บ้านเยอะนี่ก็จะเป็นเวิร์มของดอกไม้นะคะเราอยู่ฝั่งตรงข้ามฝั่งนี้เป็นดอกไม้เดี๋ยวเราจะไปเดินดูดอกไม้อันนี้คลอง14ตรงนี้คือคลอง15นะคะเดี๋ยวเราก็จะไปดูคลอง14คลอง15ไล่ขึ้นไป16กระบองเพชรกันต่อนะคะดอกกระบองเพชรแบบสวยๆทั้งนั้นเลยอันนี้สวยมากเลยอ่ะมีผลเป็นไม้ดัดนะคะสวยๆทั้งนั้นเลยสวยนี่เท่าไหร่มันหยดน้ำเลยอ่ะก่อนมันไม่ใช่มีอะไรทางต้นไม้อยากจัดสวนน่ะนี่นะคะกล้วยไม้กล้วยไม้ตรงนี้คือ10ต้น300นะคะเมื่อกี้เห็นป้ายนะตรงมุมนั้นอะ
ราได้ต้นกล้วยไม้ไปเยอะเลยนะคะก็เดี๋ยวเราก็จะกลับกันแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ